อ้าวตั้งใจฟังแล้วก็ต่างคนก็ต่างนั่ง ก็ให้ห่างกันหน่อยก็อย่าไปชิดกันนักถ้าไปใกล้กันนักในการฟังเทศมันก็มีอะไรแปลกๆถ้ามันใกล้กันนักเดี๋ยวมันก็จะเข้าเมืองอียิปต์เดี๋ยวมันก็หยิบหลังกันหยิบข้างกันหยิบโน่นหยิบนี่หยิบหน้าหยิบหลังนั่นมันเรียกว่าเมืองอียิปต์พอออกจากเมืองอียิปต์มันก็จะเข้าเมืองอิสราเอลมันจะเข้าไปหาต้นเสาก็มันจะเอ็นแล้วที่เนี่ยบางคนมันก็หัวหนักถ้าอยู่ธรรมดามันก็ไม่ได้หนักถ้ามาฟังเทศรู้สึกว่ามันเพิ่มขึ้นมาหลายกิโลแล้วก็เอ็นซ้ายแล้วก็เอ็นขวาแล้วก็เอ็นหน้าแล้วก็เอ็นหลังเอ็นไปเอ็นมามันก็เลยเข้าไปหาภูพิงมันก็เลยเข้าไปพิงฝาเนี่ยนะพิงฝาผนังพิงไปพิงมาอ้าวมันก็เลยเข้าไปเมืองเลบานอนเลเข้าเมืองเลบานอนหมอนกับหัวน่ะมันถูกกันดีมาตั้งแต่วันเกิดพอเข้าถึงเมืองเลบานอนแล้วมันก็เข้าไปถึงเมืองอาหรับหลับกุ๋ยโกนกอกก็เข้าฌานโลกีนั่นโดยมากมันมักจะไปทำนองนี้แหละถ้ามาฟังเทศนะถ้าไปฟังคอนเสิร์ตฟังดนตรีนะคำว่าง่วงมันไม่มีคำว่าเมืองอิสราเอลมันก็ไม่มีเมืองอาหรับมันก็ไม่มีตามันใสถ้าไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็ไปฟังดนตรีมันผิดกันที่นี่การฟังธรรมเขาฟังด้วยความเคารพฟังด้วยความเรียบร้อยกายเรียบร้อยคือว่านั่งขัดสมาธิอย่างเงี้ยขาขวาก็ทับขาซ้ายมือเบื้องซ้ายเอามือเบื้องขวาก็ทับมือเบื้องซ้ายก็หลับตาแล้วก็ตั้งกายของเรานั่นให้ตรงแล้วก็หายใจให้สะดวกอย่าไปกั้นหายใจนะมันจะตายหายใจให้สะดวกแล้วก็อย่าให้มันอึดอัดคนที่นั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็ให้นั่งลาบลาบคือนั่งพระเพียบแล้วก็เอามือลงตั้งตัวให้ตรงแล้วก็กำหนดที่ลมหายใจเข้าที่ลมหายใจออกเราอย่าได้เอาใจของเรานั้นออกหนีไปจากที่ปลายจมูกของตัวเองที่เรากำลังนั่งภาวนาหายใจเข้าใจออกอยู่แล้วก็ให้กำหนดอยู่เฉพาะเพียงเท่านี้เราไม่ต้องไปคิดอะไรอย่างอื่นให้มากทีนี้เราอย่าได้เอาเรื่องภายนอก
เรื่องต่างๆเป็นเรื่องส่วนตัวก็ดีแล้วก็เรื่องของบุคคลอื่นก็ดีเรื่องของโลกก็ดีเรื่องของการบ้านการเมืองก็ดีก็ให้หยุดพักไว้ก่อนอย่าเอามานึกมาคิดมาปรุงมาแต่งในโอกาสที่เรามานั่งภาวนาเพราะเราไม่ได้มานั่งคิดเรื่องหรือว่านอกเรื่องเรื่องราวอะไรต่างๆภายนอกแม้จะไปคิดอะไรต่างๆเราก็อย่าพึ่งคือเราหยุดไว้ก่อนเพราะเรื่องของการคิดนั่นมันง่ายมันไม่จำเป็นที่จะมานั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงแล้วจะมานั่งคิดคิดไปคิดมาคิดแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็เลิกไปเฉยๆนั่นแล้วมันก็เมื่อยแข้งเมื่อยขาเจ็บแข้งเจ็บขาให้มันเสียเวลาไปเฉยๆการนั่งภาวนาสมาธินั่นไม่ใช่ว่าจะมานั่งคิดเขาให้มานั่งสงบจิตหรือว่าให้มานั่งสงบจิตให้จิตมันสงบนั่นน่ะความหมายในการนั่งที่นี่เราจะไปคิดเอาเรื่องโน่นเรื่องนี่เรื่องผู้เรื่องคนเรื่องตัวเองเรื่องไหลเรื่องหน้าเรื่องงานเรื่องการเรื่องลูกเรื่องผัวลูกเมียอะไรต่างๆเกี่ยวกับการเงินการทองเข้าของทรัพย์สมบัติมรดกอะไรต่างๆมันไม่จำเป็นจะมาคิดในขณะที่เราภาวนาไอ้เรื่องอย่างนั้นเราไปคิดที่อื่นก็ได้เรายืนคิดก็ได้เดินคิดก็ได้แล้วก็นอนคิดก็ได้มันยังจะสบายดีกว่าที่เรามานั่งคิดเนี่ยมันเมื่อยนะมันไม่ใช่ธรรมดานะมานั่งฟังนี่นะมันเป็นการทรมานนะแต่ทรมานนั้นมันเพื่อประโยชน์นะเพื่อความสงบนะเราจึงมานั่งทรมานและภาวนาจะมานั่งคิดแล้วก็ได้เวลาแล้วก็เราก็เลิกไปมันก็เมื่อยไปเฉยๆนั่นแล้วผลประโยชน์ในการที่เรานั่งนั่นแล้วมันได้อะไรก็หาได้รู้ไม่อันนี้มันเป็นการเสียประโยชน์ของตัวเองเสียประโยชน์ภายในแต่ว่าส่วนบุญกุศลนั่นน่ะมันได้อยู่หรอกกิริยาอันที่เป็นบุญเป็นกุศลน่ะมันได้แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องการจริงๆนั่นน่ะได้แก่ความสงบของจิตนั่นมันจะสงบน้อยก็ตามมากก็ตามมันก็ยังดีกว่าไม่สงบอะไรเลยเรามานั่งคิดจนหมดเวลาจะเทศสองกันก็ตามสามกันก็ตามแล้วก็มาฟังเทศแล้วก็มีแต่มานั่งคิด2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็คิดมึงอยู่นั่นแหละแล้วไอ้ความสงบก็เลยไม่มีจะฟังไปเท่าไหร่มันก็ได้แค่นั้นไอ้ผลของการที่เราจะพึ่งได้พึ่งถึงอันที่เราต้องการและปรารถนากันเป็นอย่างยิ่งมันคือความสงบนะการปฏิบัติของเรามันคือความสงบเราต้องการความสงบต้องการความสงบนั่นน่ะเราก็ตั้งข้อสังเกตดูจิตตัวเองนั่นน่ะมันคิดอะไรมันปรุงอะไรมันแต่งอะไรน่ะก็หาวิธีระงับมันไปบ้างที
เดี๋ยวก็ไปปล่อยให้มันคิดตามอำเภอใจเดี๋ยวก็คิดเรื่องโน่นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้คิดไปคิดมาเอาเกิดความรำคาญอีกพอเกิดความรำคาญแล้วมันจะไปดั้งได้หรือแล้วมันก็หาหนทางหนีเท่านั้นเดี๋ยวก็ลุกหนีเท่านั้นก็เลยหาประโยชน์อะไรไม่ได้อีกแล้วนี่มันเพราะอะไรก่อนที่เราจะลุกหนีจากที่นั่งที่เราภาวนาอยู่นั้นเพราะอะไรเพราะความรำคาญของจิตไม่ใช่หรือเพราะจิตของเรามันคิดไม่ใช่หรือคิดมากไม่ใช่หรือคิดไม่เข้าเรื่องไม่ใช่หรือก็มันมีโทษในตัวน่ะรู้ไหมนักภาวนาทั้งหลายทำไมไม่คิดนักภาวนาทั้งหลายทำไมไม่พิจารณาถึงโทษของการที่เรานั่งภาวนาไม่ได้นั่งภาวนาไม่เป็นแต่ก็อยากได้ศีลอยากได้ธรรมอยากได้บุญอยากได้กุศลอยากให้มันสงบแต่ความอยากนั้นมันอยากเป็นอยากได้แต่มันอยากแต่เมื่อเราอยากอย่างนั้นน่ะเราจะไปใช้ความคิดมันทำให้เราเสียเวลาคือเราพักไว้ก่อนแล้วก็ย้อนเข้ามาน่ะโอปนายิโกน้อมเข้ามาที่ปลายจมูกละเบื้องต้นเอามาตั้งตัวรู้ไว้ดีก่อนละที่ปลายจมูกแล้วก็คอยสังเกตดูลมเข้าดูลมออกเวลาหายใจเข้าก็ให้มันสะดวกเวลาหายใจออกก็ให้มันสะดวกก็อย่าให้มันสั้นนักก็อย่าให้มันยาวนักให้มันพอดีแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้เรื่องอะไรต่างๆซึ่งมันจะแทรกเข้ามาก็คือเรื่องความอยากก็อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากมีความสงบอยากรู้อยากเห็นอยากได้ธรรมะอะไรก็ตามล่ะมันจะเกิดความอยากไอ้ความอยากนั้นล่ะมันเป็นการทำลายความสงบของตัวเองคือเราพักไว้ก่อนให้มันสงบของมันเองแล้วก็ให้มันเป็นของมันเองเราจะไปบังคับมันก็ไม่ได้เราจะไปทำยังไงมันก็ไม่ได้ก็มีหน้าที่ที่เราจะต้องประคับประคองแล้วก็คอยดูแลอาการกิริยาของจิตของตัวเองอันที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องความคิดอะไรต่างๆซึ่งมันจะงอกขึ้นมาในตัวเองคือส่วนที่เป็นอดีตก็โดยมากมันก็มักในเรื่องอดีตนั่นนู่นตั้งแต่เราเป็นเด็กนั่นออกจากเด็กมันก็มาเป็นหนุ่มแล้วก็มาเป็นสาวแล้วก็มาเป็นเฒ่ามาเป็นแก่กลางผู้กลางคนไม่รู้ว่ามันสาวมาอย่างไรเรื่องราวมันเอาขึ้นมาเข้ามาได้นะถ้าหลับตานะรู้สึกมันวุ่นถ้าลืมตาอยู่มันก็ไม่เป็นไรถ้าเราหลับตาเรามักจะอดีตงอกขึ้นทันทีพอมีอดีตเดี๋ยวก็อนาคตก็มันจะเชื่อมโยงเข้ามาอีกสองอย่างนี้แหละแต่โดยมากอดีตแต่อนาคตก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกก็มีบ้างแต่เรื่องของอดีตนั้นแหละมันมักจะเอามาวิจัยเอามาวิเคราะห์เอามาคิดเอามาปรุงเอามาแต่งอะไรสารพัดต่างๆท
ทำให้เราลืมคำบริกรรมคือลืมพุทโธตัวนี้แหละมันมาทำแต่โดยมากอดีตแต่อนาคตก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกก็มีบ้างแต่เรื่องของอดีตนั่นแหละมันมักจะเอามาวิจัยเอามาวิเคราะห์เอามาคิดเอามาปรุงเอามาแต่งอะไรสารพัดต่างๆทำให้เราลืมคำบริกรรมคือลืมพุทโธตัวนี้แหละมันมาทำลายอ่ะตัวนี้มันมาแทรกที่นี่เราตั้งใจของเราให้ดีตามลมเข้าก็ว่าพุทธนี่ท่านพ่อเราสอนนะเวลาออกก็ว่าโทนี่ท่านพ่อเราสอนท่านพ่อไหนก็ท่านพ่อที่นอนอยู่นี่ละที่เราได้มาทำทุกปีทุกปีนี่ละก็ท่านพ่อเรานี่เราสอนบางทีท่านก็ให้นับท่านก็ว่าพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามพุทโธสี่พุทโธห้าพุทโธหกพุทโธเจ็ดพุทโธแปดพุทโธเก้าพุทโธสิบแล้วก็ต่อไปอีกให้มาถึงเก้าก็ให้มาถึงแปดถึงเจ็ดถึงหกถึงห้าถึงสี่ถึงสามถึงสองถึงหนึ่งก็มาพุทโธหนึ่งพุทโธศูนย์นี่มันเป็นวิธีของใครเป็นผู้สอนใครเป็นผู้บอกก็ท่านองค์ที่นั่นล่ะที่ล่วงไปแล้วนั่นก็คือท่านพ่อเราท่านสอนท่านเอามาสอนสอนก็ไม่ใช่สอนแต่ปากเขียนไว้ในตำราอีกด้วยนั่นคือว่าคนที่มันสงบยากท่านก็เลยให้เอาอย่างนั้นซะก่อนกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเพื่ออะไรเพื่อจะผูกพันจิตใจของเรานั้นให้มันเป็นอันเดียวให้อยู่กับพุทโธคือกับพระพุทธเจ้าท่านมีความมุ่งหมายอย่างนั้นถ้าจิตของเรามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวนั้นกับพุทโธกับลมเข้าเลือดลมออกแล้วก็แสดงว่าจิตของเรานั่นน่ะใกล้จะเป็นหนึ่งแล้วเรียกว่าเฉียดเข้ามาแล้วล่ะความเป็นหนึ่งนั้นมันใกล้แล้วถ้าเราเร่งเข้าไปเร่งเข้าไปล่ะสติเราก็ตั้งพร้อมสัมปชัญญะก็พร้อมเราไปใช้เวลาไหนสติใช้เวลาไหนสัมปชัญญะถ้าไม่ใช้ในเวลานี้เวลาเราภาวนาจะไปใช้เวลาไหนก็เราเอาเวลานี้สิเวลาที่เรานั่งภาวนาสติก็อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจนั่นละมันก็ออกจากใจนั่นละสัมปชัญญะมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่กับใจนั่นละกับใจนั่นละมันเกิดสติกับใจนั่นละมันเกิดสัมปชัญญะก็เอาตัวของตัวเองนั่นละก็รักษาตัวเองนั่นก็ดูแลตัวเองนั่นเราเวลาสงบก็ตัวเองนั่นแหละเป็นผู้สงบเราก็เอาเพียงแค่นี้แหละอย่าไปคิดมันมากมันจะเสียเวลากับพวกเราในการปฏิบัติการพิจารณาถึงเรื่องธรรมะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยพักไว้ก่อนเพราะอะไรทุกคนรู้แล้วไอ้เรื่องตายใครไม่รู้หรอไอ้เรื่องทุกข์ใครไม่รู้เรื่องอนัตตาน่ะเราก็ได้ศึกษามาแล้วจะมัวไปไข้ควรลำพึงลำพันอยู่นั่นน่ะเมื่อไหร่มันจะจบจบไม่เป็นหนักเข้าก็เลยกวนความสงบรู้แล้วว่าตายน่ะมันตายแน่เอาที่พึ่งคือพุทโธเล่งพุทโธของเราอย่างเดียวเท่านั้นล่ะเล่งเข้าไปเถอะไม่ต้องไปคำนึงอะไรทั้งสิ้นตั้งสติของเราให้ดีเท่านั้นล่ะแล้วเราก็ประคับประคองจิตของเราให้ดี
ในขณะที่มันมีความสงบลักษณะของมันที่จะมีความสงบในตัวนั้นมันก็จะบอกเราคือลักษณะความเบาเบากายก็เบาใจลักษณะความเบานี่มันจะมาบอกเราแสดงอาการขึ้นมาอาจจะมีขนลุกขนชันเรียกว่าขนลุกแสดงปิติเขาเรียกว่าปิติปิติเล็กๆนั่นแหละที่มันแสดงอย่างนี้นะให้เข้าใจว่ามันจะบอกยี่ห้อว่ามันจะมีความสงบอันนี้เราอย่าไปกลัวมันนะถ้าไปกลัวตรงนี้เราไม่มีทางจะได้อีกนะเวลามันจะสงบเราก็ไม่ยอมรับแต่เวลามันไม่สงบเราก็ต้องการเราก็หาแต่มันจะสงบเราไม่รับก็เมื่อไม่รับล่ะเราจะไปเอาสงบที่ไหนทีและมันจะไปเกิดที่ไหนแล้วมันจะไปเกิดอย่างไรต่อเมื่อมันจะเกิดขึ้นให้แล้วแต่เราก็ไม่ยอมรับคือยอมรับผลของการกระทำของตัวเองซึ่งตัวเองได้มีความประสงค์นั้นพอเราไม่ยอมรับมันก็หายต่อมเลยล่ะทีแล้วเราก็มาตั้งใหม่อีกแล้วก็ตั้งใหม่อีกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้อีกปีแล้วก็ปีเล่าเดือนแล้วก็เดือนเล่าก็ภาวนาอยู่ของเก่านี้มันไม่มีการที่จะเคลื่อนย้ายอะไรไปไหนเลยและอะไรจะเกิดขึ้นจากการภาวนาอันที่เราจะดำเนินต่อไปอีกนั้นคืออะไรก็เลยไม่รู้อะไรเลยก็เลยได้แต่เพียงว่ามานั่งมานั่งรวมกันมากๆก็ได้แค่นั่งแต่ผลของการที่เรานั่งมันคืออะไรที่จะมาตอบสนองของการนั่งเมื่อมันมาตอบสนองของการนั่งนั้นมันจะเป็นอย่างไรต่อไปมันจะให้ผลอะไรบ้างที่นี่เราก็เลยหาได้รับทราบใหม่หาได้รู้เรื่องใหม่ก็ได้แต่ความสงสัยเที่ยวหาถามถามองค์นั้นบ้างถามองค์นี้บ้างถามครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้บ้างก็เที่ยวถามกันอยู่นั่นน่ะบางทีก็ว่าฌานมันเป็นยังไงปฐมฌานเป็นยังไงบางครั้งก็ไปถามว่าญาณเป็นยังไงบางคนก็ไปถามว่าพระวังเป็นยังไงบางคนก็ไปถามว่าสมาธิเป็นยังไงสมาธิมันมีอยู่สามเขาก็พูดไปก่อนคณิกะบ้างอุปจาระบ้างอัปปนาบ้างแล้วมันเป็นยังไงก็ไปถามก็ทั้งที่ตัวเองภาวนามาแล้วเป็น2ปี3ปี4ปี5ปีจนถึง10ปี10กว่าปีก็ยังไปถามอยู่ก็เมื่อภาวนาอยู่แล้วก็ยังไปถามเรื่องเหล่านี้อยู่ก็ไม่รู้ว่าจะตอบกันยังไงก็ตัวเองนั้นก็ภาวนามาแล้วก็ยังจะไปถามภาวนาอีกคนภาวนาอีกก็แทนที่จะเอาเรื่องตัวเองภาวนามาแล้วไปพูดให้กันฟังก็สงสัยกันอยู่เรื่อยเพราะอะไรก็เพราะเราหาความสงบจิตของตัวเองไม่ได้ในเมื่อเวลาเรามาภาวนาถ้าเราภาวนาหาความสงบไม่ได้ในตัวเองแล้วมันก็มีแต่ความสงสัยอยู่ตลอดแล้วจะเอาพระองค์ไหนมาเทศก็เมื่อท่านเทศในเรื่องภาวนาธรรมะไป
แต่ละองค์มันก็มีหลายทัศนะบางครั้งท่านก็เก่งในทางหลักแล้วก็เอาหลักเข้ามาบรรยายคือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติยฌานวิญญาณัญจายตนะอันอากาสานัญจายตนะก็ว่าไปแล้วไอ้เรื่องสมาบัติ8กระทั่งเป็นของฤาษีกระทั่งเป็นของพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ว่าผู้ฟังนี่จะเอาเป็นของใครกันเนี่ยนี่ก็เมื่อเวลาเข้าไปฌานเมื่อละเวลาจิตสงบก็เมื่อเป็นสมาธิก็จะว่าเป็นสมาธิหรือว่าจะว่าฌานแล้วฌานเนี่ยมันขาดสมาธิมันไม่มีสมาธิหรืออย่างไรสมาธิมันก็จะไม่มีฌานหรืออย่างไรไอ้ผู้ฟังเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะฟังใครนะไม่รู้ว่าจะเอาใครกันเนี่ยก็ว่าสมาบัติ8ก็ว่าเป็นของฤาษีแต่พระพุทธกยเจ้าก็ยังเอามาใช้อยู่ในเมื่อปรินิพานเนี่ยก็ว่าไปอีกล่ะสมาบัติ8ของฤาษีกับสมาบัติ8ของพระพุทธเจ้าก็ไล่หลักแล้วมันก็อันเดียวกันอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าจะใครแน่กันและจะเอาสมาบัติไหนผู้ที่เราจะกระทำต่อไปถ้าท่านมาบอกว่าถ้าทำอย่างนี้มันเป็นสมาบัติแล้วมันเป็นของฤาษีเพราะว่าเนี่ยแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็เอาว่าเป็นของพระพุทธเจ้าก็ทั้งที่หลักสูตรมันก็อยู่ในหลักธรรมะนั่นแหละหลักของพระพุทธเจ้านะแต่เราผู้ฟังนั่นอ่ะไม่รู้จะเอาอันไหนกันแน่แล้วจะเอาแน่นอนตรงไหนอีกล่ะจะเอากับใครก็เมื่อเวลาจิตมันมีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วนะไอ้เรื่องเหล่านี้มันคงจะไม่ค่อยจะมีความสงสัยเท่าไหร่หรอกคือมันจะมีความรู้ในตัวของเขาเองหรอกซึ่งเขาได้สัมผัสกับความสงบมันมีรสชาติอันอร่อยซึ่งมันมีรสชาติยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นคือมันสุขยิ่งกว่าอะไรเนี่ยแล้วมันก็จะรู้ของมันในตัวที่ไหนที่นี่มันจะเป็นสมาธิหรือว่ามันจะเป็นฌานก็สัมมาสมาธิในองค์8ก็อะไรเป็นเครื่องรับรองเอาก็ฌาน4อีกแหละนี่ก็ฌานทั้ง4นั้นน่ะเป็นเครื่องรับรองสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ชอบถ้าเราคิดแล้วนั่นน่ะมันแยกกันยังไงทีนี้มันแยกกันออกไหมมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละก็มันไม่ใช่ว่าจะมันจะไปอยู่ที่ไหนแล้วมันก็อยู่ด้วยกันถ้ามีสมาธิแล้วฌานมันก็เป็นเครื่องรับรองของความเป็นสมาธิอยู่แล้วญาณก็คือความรู้อันที่มันเกิดขึ้นจากความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธินั้นมันก็จะได้มีอนุภาพสว่างไสวขึ้นมันก็จะแจ้งขึ้นเมื่อมันสว่างไสวมันแจ้งขึ้นมามันก็อาจจะมองเห็นนั่นมองเห็นนี่เห็นอย่างนั่นอย่างนี้ไอ้สิ่งที่มันเห็นนั่นคือวัตถุอันใดอันหนึ่งเขาเรียกว่านิมิตก็เรียกว่าอุคคหานิมิตมันเป็นนิมิตมาให้เห็นเพราะจิตของเรานั้นมันมีความสดใสในตัวเองด้วยอำนาจของความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธินั้นแล้วมันก็เห็นของมันเองที่มันรู้มันเห็นของมันเองนั่นน่ะนี่เรียกว่าญาณเบื้องต้นละแต่ก็ไม่ใช่ว่ายานสำเร็จอรหันต์นะมันก็ต้องมีไปแต่เบื้องต้นเลยสิ
มันก็จะต้องปรากฏผลและแสดงบอกให้เรานักปฏิบัตินั้นว่าความดีนั้นมันมีอยู่ในตัวเองแล้วมันก็จะได้เกิดความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติแล้วมันก็จะได้สืบต่อกันไปเรื่อยๆความสงบนั้นมันก็จะแน่นอนขึ้นแน่นอนขึ้นและมันก็จะได้มั่นคงขึ้นเมื่อความสงบมันแน่นอนและมั่นคงขึ้นนั่นเรียกว่าสมาธิแล้วก็มันตั้งมั่นในความสงบแล้วก็ความสงบมันมั่นคงแล้วก็นั่นน่ะสมาธิเมื่อสมาธิมีในความสงบและความสงบมีในสมาธิจิตมันไม่ใช่ของตายนะคิดว่าสงบแล้วจะไม่รู้อะไรเป็นสมถะก็เข้าใจไปอีกละไอ้สมถะเขาก็แปลว่าอุบายที่จะทำใจให้สงบมันเป็นอุบายนะทำให้ใจสงบนะเมื่อสงบแล้วมันเป็นเรื่องของใจอีกต่างหากก็แยกกันเป็นหน่อยเถอะเว้ยเราอย่าไปเหมาว่าสงบเป็นสมถะถ้าสมถะแล้วจะไปอยู่เฉยๆก็ไม่รู้อะไรแล้วเราจะไปทำทำไมทีนี้ก็ถ้ามันไม่สงบถ้ามันสงบไม่รู้อะไรทำไปทำไมแล้วจะเอาประโยชน์อะไรทีนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นเราอย่าเข้าใจอย่างนั้นถ้าเรามีความเห็นอย่างนั้นการดำเนินจิตของเรานั้นมันจะเนิ่นช้าและมันจะทำให้เราเสียเวลาจากการที่เราจะภาวนาให้ใจสงบจะเลยเป็นอุปสรรคในการที่เราจะปฏิบัติแล้วทําเป็นเครื่องที่จะต้องมากั้นกลางไม่สามารถที่จะให้เราบรรลุเป้าหมายคือความสงบของเราได้อย่างไรอย่างไรนั่นก็ขอให้มันสงบไปเถอะถ้ามันสงบแล้วมันไม่มีอะไรนั่นจึงค่อยเลิกมันค่อยเลิกทําถ้ายังไม่สงบแล้วไปตีตนตายก่อนไข้นี่เราจะไม่ได้อะไรนะเราจะเสียนะเสียหลักในการที่ปฏิบัติอันที่เราจะพึ่งได้พึ่งถึงผลอันที่มันจะพึ่งรับมันจะไม่ได้เราจะเสียประโยชน์ตรงนั้นนะคือเราเอาแต่ความสงบเฉยๆหรอกแต่ความสำเร็จนั่นเอาไว้นั่นก่อนเถอะก็อย่าพึ่งเกินไปเอาพอสงบซะก่อนพอสบายซะก่อนเบื้องต้นความสงบในเบื้องต้นน่ะมันจะมีผลอย่างไรนั่นน่ะมันจะทำให้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างเราเอาเพียงแค่นี้ก่อนอย่าไปพึ่งว่าพ้นทุกข์อย่างนั้นพ้นทุกข์อย่างนี้กิเลสอย่างนั้นกิเลสอย่างนี้ละอย่างนั้นอย่างนี้ก็อย่าพึ่งเถอะระดับเราเนี่ยมันคงจะสู้ไม่ได้หรอกไอ้สู้กิเลสนะกิเลสมันมีแต่หักคอลงใส่หมอนทั้งนั้นน่ะกิเลสมันข่มหัวลงใส่หมอนทั้งนั้นน่ะกิเลสมันมานั่งอยู่บนหัวของเราทั้งนั้นน่ะทำให้เราหนักน่ะนั่งภาวนาไม่ได้นั่นอย่าไปคิดว่าจะไปละมันได้ง่ายๆเถอะแต่เอาความสงบไว้เป็นฐานที่ตั้งสำหรับที่จะต่อสู้กับพวกกิเลสเบื้องต้นซะก่อนพอที่เราจะรู้ลักษณะและอัตปะกิริยาของกิเลสซึ่งมันแสดงขึ้นในตัวเราซึ่งเรียกว่ามารยาหรือเจ้าเล่ห์มารยาของมันนี่มันมากเจ้าเล่เหลี่ยมอะไรเราจะไปเล่เหลี่ยมมากเท่ากิเลสอะไรจะไปมารยามากเหมือนอย่างกิเลสไม่มีหรอกมารยามากที่สุดถ้าเราไม่ได้ทำจิตของเราให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิก่อนแล้ว
ข้าใจว่าคงจะไม่รู้กิริยาของกิเลสอันซึ่งมันมีในตัวเองเราจะไม่เห็นเลยแม้แต่คุณธรรมอันที่มันจะเกิดขึ้นจากจิตใจของตัวเองเนี่ยก็จะไม่ปรากฏอะไรเลยที่เราว่าสันทิฏฐิโกรผู้ปฏิบัติดีแล้วย่อมรู้เองและเห็นเองแล้วมันเห็นอะไรเรารู้เองแล้วก็ว่าเห็นเองมันเห็นอะไรมันไม่ใช่เห็นอะไรนะรู้เองเห็นเองนะมันก็รู้กิเลสตัวเองนั่นแล้วมันก็รู้ธรรมะตัวเองนั่นแล้วมันก็รู้จิตตัวเองนั่นมันไม่ใช่ไปรู้อะไรนะคำว่ารู้เองเห็นเองนี่นะสันทิฏฐิโกฏไม่ใช่ว่าจะเอามาว่าเอามาไหว้พระอย่างเดียวนะไหว้พระตอนเช้าบ้างไหว้พระตอนเย็นบ้างแล้วจะเอาไปสวดตรงนั้นบ้างสวดตรงนี้อย่างเดียวไม่ใช่นะมันลึกซึ้งนะพิจารณาให้ดีอย่าว่าเข้าใจว่าตัวเองว่าแล้วมันจะแล้วนะมันไม่ใช่เป็นของวิเศษจริงๆนะที่เราจะเป็นโลกวิทูผู้รู้และผู้แจ้งโลกมันจะต้องไปจากสันทิฏฐิโกนี่ก่อนตัวสันทิฏฐิโกนี่แหละทำอย่างไรมันจึงจะเกิดขึ้นจากพวกเราชาวปฏิบัติทั้งหลายเหมือนอย่างท่านพ่อท่านพ่อรีของเรานั้นน่ะท่านสามารถที่จะไปทำจิตของท่านให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิสามารถที่จะรู้ด้วยตนเองได้และท่านในสันทิฏฐิโกนะท่านรู้ตัวท่านนะไม่ใช่เฉพาะแต่ตัวของท่านแม้แต่คนอื่นท่านก็ยังรู้ได้และสิ่งอื่นท่านก็ยังรู้ได้มันไม่ใช่จำกัดแต่เฉพาะตัวท่านแต่เบื้องต้นนั่นคือตัวท่านแต่จิตที่มันดีแล้วมันขยายตัวออกไปด้วยอำนาจแห่งความดีหรือด้วยอำนาจของจิตอันที่ประกอบไปด้วยความเป็นธรรมนั้นแล้วมันขยายของมันไปเองแล้วก็ทำให้ท่านนั่นน่ะเป็นผู้ที่รู้เองและเห็นเองขึ้นมาทำอะไรอะไรนั่นน่ะที่ท่านยังไม่เคยได้รู้มาและเห็นมาตั้งแต่ก่อนแต่ท่านยังสามารถที่จะหยิบยกออกมาสาธกและสั่งสอนศิษยานุศิษย์ของท่านด้วยแจ้งกระจ่างด้วยความละเอียดและลึกซึ้งสุขุมคำพีรภาพจนดึงเอาหัวใจของเราท่านทั้งหลายเข้ามาสู่ศีลธรรมได้เพราะอะไรสันทิฏฐิโกของท่านพ่อไม่ใช่หรือเรามองท่านแค่ไหนจะมามองแค่กระดูกที่จะเอามาวางไว้ให้กราบเท่านี้หรือส่วนคุณสมบัติอันที่มันเหนือกระดูกนะมันมีอยู่แล้วนะแต่เราทำไมไม่พากันคิดกันเสียบ้างแล้วว่าท่านทำอย่างไรและท่านจึงได้อย่างนั้นสมัยของท่านนั้นมันไม่ใช่สะดวกเหมือนกับสมัยนี้ท่านจะไปไหนมาไหนนั่นแสนที่จะลำบากแม้กระถึงผ้านุ่งผ้าสบงจีวรในสมัยนั้นจะหาง่ายเสมอไรขาดปะกันเป็นบางท่านก็เรียกว่าเต็มตัวล่ะแล้วจะไปไหนมาไหนนี่ก็ต้องเดินกันทั้งวันคือเดินออกจากบ้านนี้เพื่อจะไปบ้านนั้นแล้วก็ภูเขาลูกนั้นและมันมีถ้ำอยู่ตรงนั้น
และก็มีบ้านอยู่หมู่บ้านตรงนั้นบางทีมันก็มีแต่ชาวไร่ที่เขาไปทำนาอยู่และทำไร่อยู่แต่เขาก็ปลูกบ้านนั้นสูงเพราะอะไรเพราะกลัวเสือท่านก็อุตส่าห์พยายามเดินไปบางครั้งก็สองวันบางครั้งก็วันเดียวบางที่ก็สามวันกว่าจะไปถึงที่ความลำบากของท่านนั่นที่ท่านไปอย่างนั้นไปแสวงอย่างนั้นซึ่งเราเรียกว่าเดินทุดงคือเดินอย่างไรก็เดินด้วยเท้าของท่านเดินเพื่อเจตนาเพื่อไปหาสถานที่บำเพ็ญภาวนาไม่ใช่ว่าจะเดินทุดงเพื่อจะอวดโชว์ไข่เหมือนกับแฟชั่นท่านเดินเข้าป่าถ้าบางท่านบางองค์น่ะไปเจอบ้านอยู่ตรงนี้ไม่เข้าบ้านหลบออกบ้านไปนู่นทะลุไปทางนู่นแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรพาหนะมันไม่มีและความสะดวกไม่มีแม้แต่ยาจะติดตัวเองที่จะไปแก้ไข้แก้เก็บท้องปวดหัวน่ะมันมีที่ไหนล่ะก็เลยยกให้บุญกรรมนะยกให้บุญให้กรรมไปแล้วก็ตายช่างหัวมันนี่โดยมากสมัยนั้นน่ะตัดสินใจกันอย่างนั้นอย่างท่านพ่อของเราเนี่ยท่านเดินด้วยเท้าของท่านแล้วไอ้รองเท้าน่ะมันมีไหมอย่างทุกวันเนี่ยไปเอาหนังควายแห้งแล้วก็มาตัดเป็นรูปรองเท้าแล้วก็มาสอยออกดีๆเพื่อจะเอามาทำสายมันแล้วจะใส่ไปได้สักกี่เส้นไว้เฮ้ยกี่กิโลล่ะแม้แต่กิโลเดียวนี่นะไปดูเท้าที่ง่ามเท้าดูสิมันเลือดออกมันพองใส่ไม่ได้เมื่อใส่ไม่ได้ทำยังไงเอารองเท้าก็มาขี่บ่าเจ้าของเลยเก็บรองเท้าออกถอดรองเท้าออกมัดให้ดีๆกับมัดเสกดแบกมันไปโน่นไปถึงป่าหนามโน่นตรงไหนที่มันมีหนามค่อยเอาออกมาแล้วก็เหยียบไปแล้วเมื่อไปถึงสถานที่เราไปถึงถ้ำพอไปถึงถ้ำท่านก็ไปดูละโอ้มันเหมาะแล้วก็หมู่บ้านบางครั้งมันก็ไม่มีนะก็มีแต่ชาวไร่คนหรือสองคนเท่านั้นนะท่านก็ถือว่าจะต้องอาศัยได้แล้วก็พูดกับเขาก็มาช่วยแล้วท่านก็ได้สถานที่คือได้ถ้ำแล้วก็เข้าไปพักจัดสถานที่เขาก็ไปช่วยดีไม่ดีก็ไปเจองูอย่างบางทีก็เจองูไอ้เจ้าอ่างน่ะไอ้งูจงอ่างน่ะพอไปกวนมันจะไปที่เข้ามามันพั่วออกมาเลยดิพุ่งมาก็ยกหัวโดขึ้นหน่อยทั่วหัวน่ะแต่ท่านได้หวั่นไหวมั้ยล่ะไม่มีทางยืนตรงเอามึงโฉบก็โฉบไปทํายังไงทําไปความจิตของท่านประกอบไปด้วยคุณธรรมธรรมทั้งหมดนั่นล่ะ 84,000 พระธรรมขันธ์น่ะรวมมาหมดด้วยความเป็นธรรมมาเป็นองค์เมตตาคือจิตไม่มีการที่จะอิจฉาเขาอาฆาตกับเขาเพื่อจะทำลายเขาจะส่งกระแสจิตไปอย่างนั้นไม่มีมีแต่ตั้งอยู่ในองค์พุทโธคือความสงบพอมันทำให้หมดฤทธิ์หมดน้ำลายมันท่านก็ไม่หนีนี่ท่านก็ยืนอยู่นั่นไปมามันก็เลยหมดฤทธิ์ของมันอ่อนข้อเหมือนกันพออ่อนข้อลงมาล่ะที่นี่มันก็เลื่อยไปเลื่อยมาจังนั่นท่านก็ยืนอยู่นั่นล่ะจะทำยังไงก็ทำเลยไปมาเนี่ยมันก็ไม่ทำอะไรท่านก็ไม่ทำอะไรกับมัน
พอยืนนานเข้าท่านก็คงจะเมื่อยละเพียละก็เลยกระดุกกระดิกจะเคลื่อนตัวแล้วก็เรียกว่าเปลี่ยนอิริยาบถพอมันเมื่อยพอกระดุกกระดิกพอมันเห็นเรากระดุกกระดิกติงตัวนิดหน่อยมันก็โผล่ขึ้นมาอีกก็เฉยอีกแต่มันก็ไม่ทำอะไรไปไปมามาก็ลงนั่งพอนั่งเนี่ยมันก็เลื่อยตามหน้าตักเท่านั้นเลื่อยไปเลื่อยมาอะไรต่ออะไรแต่ว่าจิตในขณะนั้นนะเราอย่าเอาจิตของเรานี่เข้าไปเทียบจิตตรงนั้นนะมันจิตวางแล้วนะวางตายแล้วนะทิ้งแล้วนะขันห้านะขันห้านั้นทิ้งแล้วมันวางแล้วว่ามันจะทำยังไงกับมันเอาไปเถอะถ้ามันจินได้ก็ยกให้มันจินไปเลยถ้ามันจะโฉบได้ก็ให้มันโฉบไปแล้วก็เรียกว่าตายเลยพอมันรู้ว่าท่านเสียสละอย่างนั้นและสัตว์ทั้งหลายนั่นมันยังเห็นว่าท่านเป็นผู้จริงจริงในพระพุทธจริงในพระธรรมจริงในพระสงฆ์แล้วยอมเสียสละขันห้าจริงๆคำว่าตายนั้นไม่มีแล้วไม่ได้กลัวแล้วเมื่อมันไม่กลัวอย่างนั้นล่ะที่นี่มันจะทำอะไรก็ทำไปสิแต่มันก็เลยไม่ทำหนักเข้ามันก็เลยต่างคนต่างอยู่แล้วก็อยู่ด้วยกันได้นี่ไปครั้งแรกนะก็จะต้องต่อสู้กันอย่างนี้เสียก่อนนะสมัยก่อนนะแต่ก็เป็นบางท่านบางองค์แต่ก็ไม่เหมือนกันบางองค์ก็ไปเจอเสือบางองค์ก็ไปเจองูบางองค์ก็ไปปะทะกับช้างบางองค์ก็ไปเจอกับพวกหมีบางองค์ก็ไปเจอกับพวกผีพวกเจ้าที่แต่เจ้าที่เนี่ยมันจะมีทุกรายล่ะแต่เมื่อเวลาท่านอยู่ตรงนั้นท่านจัดสถานที่อะไรดีแล้วปักกฎปักอะไรแล้วว่าผูกห้อยกฎห้อยอะไรเรียบร้อยดูน้ำดูท่าเสร็จเรียบร้อยค่ำมามันจะไปนอนได้หรือก็นอนลงไปถึงมันจะตายอ่ะมีแต่ตายลูกเดียวเราถ้าไปนอนนะสมัยก่อนนะไม่พูดสมัยนี้นอนไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์เท่าที่ตัวเองที่จะต้องสวดได้หลังจากนั้นล่ะนั่งนั่งตลอดล่ะถ้ามีทางจงกรมก็ออกมาเรียกว่าเปลี่ยนอิริยาบถแต่ก็จะต้องเข้าไปนั่งคืนนั้นแหละเรียกว่านอนไม่ได้ละคืนแรกนี่นอนยากแต่ไปทุดงสมัยก่อนนะคืนแรกนอนยากนอนไม่ได้มันทับมันลากขามันดึงขาสารพัดอะแต่ว่าอะไรดึงก็ไม่รู้หรอกสู้กันอย่างขนาดแต่ว่าใจของท่านนั้นมันเข้มแข็งเพราะท่านเสียสละเพื่อพระพุทธเพื่อพระธรรมเพื่อพระสงฆ์เขารู้ว่าท่านจริงแล้วเสียสละจริงแล้วตกลงมันก็เลยกราบเลยไหว้เลยยกเลิกเลยอภัยแล้วก็เลยอยู่ด้วยกันไปได้นานเข้ามันก็เลยอารักขาและก็ดูแลนั่นมันถือว่าพระจริงอย่าว่าเขาไม่รู้นะเขารู้ลักษณะนี้ท่านพ่อน่ะนะท่านทำมาแล้วนะแต่ไม่มีใครที่จะมาพูดถึงเรื่องความดีของท่านซึ่งท่านทำมาแล้วนั้นโดยลักษณะไหนนะมันไม่มีใครที่จะมาชี้แจงและบอกให้เราพวกเราทราบแต่ท่านทำมาแล้วแม้แต่ข้าวปั้นเดียวไปบิณฑบาตไม่มีอาหารก่อไฟขึ้นทางอีสานเขาเรียกว่ากี่ข้าวเอาเกลือโรยๆถางไฟ
ท่านั้นล่ะกินได้ฉันได้เรียกว่าฉันเพื่ออยู่ฉันเสร็จแล้วก็แล้วไปแต่ท่านมุ่งภาวนาเพราะสถานที่ตรงนั้นมันภาวนาดีแล้วจิตมันละเอียดจิตมันลงง่ายและลงไปแล้วมันละเอียดและมันเกิดธรรมะขึ้นในตัวซึ่งเรียกว่าสันทิฏฐิโกธรรมะมันเกิดขึ้นในตัวท่านแม้กระทั่งถึงคาถาที่เราเอามาท่องมาว่ายังมาจากไหนเกิดขึ้นในองค์ภาวนาของท่านนั่นแล้วท่านว่าเอาไปใช้อย่างนั้นอย่างนั้นเขาก็บอกมาในนั้นแต่ในจิตของท่านไม่มีใครเห็นหรอกก็เห็นเฉพาะแต่ท่านจึงได้เรียกว่าปัจจัตตังก็เห็นเฉพาะตัวของตัวเองนะปัจจัตตังวินยูหิอันวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนแล้วใครจะไปเห็นก็ตัวของท่านน่ะได้พอได้แล้วนั่นมันไม่ลืมถ้ามันเกิดขึ้นในตัวเองจริงๆมันไม่ลืมจำได้ตลอดชาติตลอดพระนิพพานนั่นแหละที่มันเกิดขึ้นธรรมะที่เป็นคำสอนมันก็เกิดขึ้นธรรมะที่เป็นอักขระบาลีมันก็เกิดขึ้นคาถาบางอย่างที่จะเอามาเพื่อเป็นเครื่องป้องกันตัวเองและเพื่อจะช่วยเหลือคนอื่นมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในตัวมันนั่นแหละในองค์ภาวนานั้นเรียกว่าของต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นถ้ามันดีในตรงนั้นท่านก็ต้องอยู่ให้มันได้ซะก่อนเมื่อมันจืดแล้วพอแล้วย้ายที่ไปอีกโดยลักษณะนี้ท่านพ่อของเราทำมาหมดแล้วแม้กระทั่งถึงประเทศอินเดียในสมัยนั้นท่านไม่ขึ้นเครื่องบินไปหรือเปล่าผ่านเมืองพม่าท่านยังอุตส่าห์เดินนะช้างเท่าไหร่เสือเท่าไหร่หมีเท่าไหร่แล้วก็ผ่านที่ต่างประเทศอีกด้วยและเข้าไปเหยียบในประเทศอินเดียอีกด้วยเป็นสถานที่ของพระพุทธเจ้าตรัสรู้อีกเสียด้วยเรียกว่าพุทธขยับแล้วก็ไปบินทบาทกับพวกแขกไอ้แขกแล้วมันมีอะไรมันรู้จักใส่หรือเปล่ามันก็ยังไม่รู้หรอกแต่ว่าท่านก็ยังไปก็ยังมีคนให้อาหารการบริโภคของท่านพอท่านอยู่ได้ท่านก็ยังได้นิมิตเครื่องหมายอะไรต่างๆซึ่งเกิดขึ้นจากจิตของท่านในสมัยนั้นว่าเราเป็นชาตินั้นเกิดนั้นเป็นนั้นเป็นนั้นท่านเอามาจากไหนอย่างที่ว่าเป็นเจ้าอโศกกับมหาโลกมหาราชอะไรเนี่ยแล้วใครไปแต่งตั้งให้ท่านที่ไหนแล้วมันเป็นสันทิฏฐิโกไม่ใช่หรือก็ท่านรู้เฉพาะตัวของท่านเองแล้วท่านเอาออกมาให้ศิษยานุศิษย์ฟังแต่จะเชื่อหรือไม่นะท่านก็ไม่ได้บังคับสิแต่จะเป็นจริงหรือไม่ก็ไม่มีใครรับรองแต่มันจริงเฉพาะท่านท่านก็จะต้องรู้ของท่านในกิเลสที่พาท่านเกิดเป็นมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันเกิดเป็นนั่นเป็นนี้ก็ยังได้ทราบข่าวว่าแต่ก็ไม่ได้ยินปากท่านสมัยก่อนท่านก็ว่ามาเป็นนกกระสาอยู่นี้แล้วก็มาเกิดที่นี่มาตายอยู่นี้อย่างนี้ก็ยังมีคนว่าอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ยินต่อปากท่านเนี่ยไอ้เรื่องเหล่านี้นะมันมาได้ยังไงแล้วมันเป็นสันทิฏฐิโกไม่ใช่หรือแล้วพวกนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรล่ะ
ก่อนที่จะมีสันทิฏฐิโกมันก็เกิดขึ้นจากการภาวนาแล้วผลของการภาวนานั้นก็คือความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาญาณขึ้นมาสามารถที่จะให้รู้ได้ด้วยตนเองนี่เรียกว่าคุณธรรมแท้เรียกว่าธรรมะแท้แต่ก็มันอยู่ในตำรานั่นล่ะในพระไตรปิฎกนั่นท่านก็ศึกษามาในนั้นล่ะอันนั้นมันเป็นศาสนธรรมคือคำสอนแต่ตัวธรรมะท่านถือเอาตัวท่านลีท่านว่านะท่านลีนี่คือตัวธรรมะท่านก็เลยมาเอาตัวของท่านเป็นตัวธรรมะแล้วมาปฏิบัติตัวของท่านให้ธรรมะเกิดขึ้นในตัวท่านเราก็เลยเรียกท่านว่าท่านพ่อลีก็เพราะว่าท่านเอาธรรมะในตัวท่านเมื่อธรรมะในตัวท่านมีอย่างนั้นนะที่นี่ที่นี่เมื่อท่านแสดงออกนั่นแหละแล้วใครเห็นแล้วใครไม่เชื่อใครเห็นแล้วใครไม่เคารพใครเห็นแล้วใครไม่นับถือใครเห็นแล้วไม่อยากกราบไหว้ใครเห็นแล้วไม่อยากทำบุญใครเห็นใครอยากทำบุญใครเห็นกราบอยากกราบอยากไหว้และก็อยากฟังธรรมของท่านอยู่ตลอดเนี่ยพูดอะไรขึ้นมาเป็นศีลเป็นธรรมและเป็นประโยชน์และสาระทั้งหมดนี่คุณธรรมเห็นไหมธรรมท่านพ่อที่เกิดขึ้นในตัวของท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกแต่ก็มาจากคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละอันนั้นเป็นคำสอนแต่ตัวธรรมะเป็นตัวของท่านนี่เรียกว่ามันอยู่ในตัวที่นี่เมื่อพวกเราได้เชื่อฟังได้เชื่อในคุณธรรมหรือคุณความดีของท่านพ่อที่นี่เราบางคนก็อาจอยากจะได้อยากจะเป็นหรืออยากจะได้เหมือนอย่างท่านก็มีบางคนก็อยากจะได้บุญได้กุศลกับท่านก็มีก็เป็นธรรมดา ถ้าอยากได้ เราก็จะต้องทำเอาด้วยตนเองคือหัดให้เป็นตัวของตัวเองบ้างที่นี่เราจะไปอาศัยแต่คนอื่นอีกล่ะก็เลยไม่เป็นตัวของตัวเองภาวนาก็อาศัยแต่คนอื่นสอนซะก่อนจึงจะทำเนี่ยถ้าไม่มีใครสอนก็ไม่ทำอันนี้ยังใช้ไม่ได้เรียกว่าพึ่งตัวเองไม่เป็นและช่วยตัวเองไม่เป็น เราต้องทำได้ได้ยินได้ฟังแล้วเราไปทำได้หัดได้มันเป็นตนของตนเองบางทีจะไปอาศัยแต่คนอื่นอย่างเดียวไม่ได้พอเรามานั่งมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยนั่งลมหายใจเข้าใจออกและสำรวมจิตของตัวเองท่านอย่าไปคิดมากเล่งพุทโธลงไปแล้วให้มันกำหนดหัวใจตัวเองแล้วก็ให้มันสงบลงเท่านั้นสงบไปแล้วมันจะมีอะไรเราจะไปกลัวมันเท่านั้นห้ามกลัวอย่างเดียวนะถ้ากลัวเราบ้ากินหัวนะประสาทขึ้นหัวนะอันนี้ให้ระวังถ้ากลัวเราจะไปทิ้งพุทธเจ้าคือพุทโธพุทโธน่ะมันเป็นที่พึ่งคือเป็นพ่อของเราเราจะต้องพึ่งพระพุทธเจ้าคือพึ่งพ่อยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักตายตายคำเดียวนั่นแหละตายในพระพุทธตายในประธรรมตายในประสงค์หายต่อมคำว่ากลัวไม่มีแล้วเราดำเนินจิตของเราไปได้ง่ายนี่การภาวนาวิธีแก้ถ้าเราไปกลัวอยู่ไม่มีทางภาวนาตัวเองก็ไม่ได้
ไปตรงไหนก็มีแต่ผีนั่งคนเดียวก็ว่าผีนั่งอยู่บ้านของตัวเองก็หาว่าไอ้ตุ๊กแกมันมาหนูมันวิ่งอยู่รอบๆ บ้านรอบฝาเอาแล้วก็หาว่าผีล่ะผีมาหลอกเอาก็ออกซะแปลกไอ้อย่างนี้แล้วมันจะได้อะไรแค่หนูวิ่งแค่จิ้งจกตกมาแค่ตุ๊กแกวิ่งไอ้เท่านี้นะเราก็ยังไปกลัวทั้งที่อยู่บ้านตัวเองนะแล้วมันจะเป็นลูกพุทธได้ยังไงทีนี้ไม่ใช่เป็นลูกพุทธนะอย่างนั้นนะมันจะเป็นลูกผีนะที่กลัวนะลูกพุทธไม่กลัวตายในพระพุทธตายในพระธรรมตายในพระสงฆ์ตัดสินใจตายหายถ้าไม่ตัดสินอย่างนั้นนะกลัวตลอดปล่อยให้จิตมันลงเลยน่ะลงไปซะก่อนแล้วมันจะมีอะไรต่อไปในข้างหน้ายังค่อยว่ากันที่หลังว่ะอันนี้ไปกลัวความสงบอยู่แล้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงไม่รู้จะสอนยังไงอีกล่ะสอนก็ได้แค่สอนเทศก็ได้แค่เทศแต่เทศมานี้แล้วมันกี่พระองค์ล่ะก็เมื่อวานนี่ก็ไม่ใช่หลวงตาท่านเหรอวันก่อนก็ไม่หลวงตาพุทธไม่ใช่หรือก็มาเทศไปแล้วก็เทศเรื่องวิญญาณมีจริงหรือไม่มีจริงเนี่ยก็เทศไปแล้วแล้วก็วันนี้ก็จะมาเทศอีกก็สอนอีกกันนี้ยังไม่แล้วนะก็ยังจะมีมาอีกกันหนึ่งอีกนะเนี่ยที่นี่เราจะฟังอันไหนแล้วมันจึงจะได้ทีนี้และจะทำยังไงมันจึงจะได้จะเอาแค่ฟังนั่นหรือฟังแล้วมันก็ได้เราได้บุญแต่มันจะง่วงนอนมันจะเข้าเมืองอาหรับมันไม่ใช่พุทโธนี่จิตมันไม่ใช่พุทโธเลยนี่มันเป็นลูกน้องของพญามารนี่เขาเรียกว่าจิตมันเป็นเปรตกิเลสมันเป็นมารญาณมันเป็นบ้าขันห้ามันเป็นไฟใจมันเป็นผีนั่นแล้วมันเข้าไปทำนองนั้นนะเดี๋ยวนี้นะที่จิตของเราจะมีความสดใสนะล่าเริงในคุณธรรมอันประกอบไปด้วยความสงบนะมันมีใครบ้างนะมันไม่มีนะเราอย่าเข้าใจว่าเราเป็นฆราวาสเป็นหญิงเป็นอะไรแล้วจะทำความสงบไม่ได้ไม่ใช่ทำความสงบแล้วจะคิดว่าเราจะสำเร็จจะหนีจากบ้านจากช่องก็ไม่ใช่มันไม่ได้หนีได้ง่ายๆหรอกเอาสงบซะก่อนให้มันเป็นพื้นฐานของจิตซะก่อนให้จิตของเรามันเคยกับความสงบก่อนน้อยก็ตามมากก็ตามให้มันเข้ากันซะก่อนแล้วต่อไปนะจะค่อยว่ากันอีกทีหลังว่าอย่าไปรู้มากเกินไปทำมันยากมันจะหาความสงบในตัวเองไม่ได้ความรู้ต่างๆอันที่มันเป็นคุณสมบัติอันเลิศนะแทนที่มันจะเกิดในจิตตัวเองนะมันไม่ได้เกิดนะเราก็เลยไม่ได้เห็นธรรมะอันจริงมันเห็นแต่ของปลอมเราก็ได้แต่เพียงแค่นี้นะเดี๋ยวก็ไปตรงนั้นเดี๋ยวก็ไปตรงนี้ตรงไหนที่เขาดีก็ไปตรงไหนเขาดังก็ไปไปแล้วมาก็เท่าเก่าเท่าเดิมนั่นแหละแล้วมันดีเหมือนอย่างเขาไหมมันก็ไม่ดีแทนที่จะทำดีในตัวเองให้มันดีเกิดขึ้นในตัวเองทำไมไม่อยากทำของดีซึ่งมันมีในตัวเองนี่มันพร้อมอยู่ทุกคนแล้วแล้วเราทำไมไม่เอาในตัวเองล่ะคือใจตัวเองเท่านั้นล่ะเสพพุทโธคำเดียวเท่านั้นล่ะไม่ต้องไปอะไรให้มันมากถ้าอยากได้ขอให้มันสงบซะก่อนแล้วจึงค่อยพิจารณาเมื่อภายหลังนั้นสะดวกและละเอียดดี
และเข้าใจดีในเรื่องธรรมะเราจะละมันก็ละเองหรอกจะวางมันก็วางเองหรอกทำมันเห็นธรรมแล้วมันเข้าธรรมแล้วเข้าความสงบแล้วมันจะลดละของมันเองในเรื่องกิเลสเราจะไปละมันก่อนโดยที่ว่ายังขาดหลักแห่งความสงบตั้งมันเป็นสมาธิแล้วจะเอาอะไรไปละมันแล้วจะเอาอะไรไปสู้กับมันกิเลสมันเป็นของง่ายหรือไม่ใช่ของง่ายนะกิเลสนะมันเป็นกำลังของโลกนะกว่าจะชนะมันนะอย่าเข้าใจว่าง่ายๆนะอย่าไปอวดดีนะไม่ใช่ง่ายใครก็ตามเถอะพระสงฆ์องค์เจ้าที่ไหนก็ตามแม้แต่ตัวเองก็เช่นเดียวกันไม่เคยได้อวดดีและไม่เคยว่าจะเอาชนะหรือว่าจะชนะมันได้ง่ายๆแต่ก็จะต้องอาศัยหลักของการปฏิบัติคือจะต้องทำความสงบของตัวเองเท่าที่จะต้องทำได้พอเป็นการที่จะต่อสู้รู้กับมันบ้างแก้ปัญหาของมันไปเราอย่าเข้าใจว่ามันจะไปง่ายๆแต่ให้มันเป็นฐานที่ตั้งของเราเอาไว้บ้างเป็นพื้นฐานสำหรับที่จะรองรับความดีของเราได้แก่ความสงบนั้นน่ะสำหรับที่จะรองรับถ้าขาดความสงบแล้วจะเอาอะไรเป็นรอเป็นฐานรองรับซึ่งความดีฌานมันจะไปเกิดตรงไหนถ้าไม่มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิมันจะไปเกิดหรือฌานญาณมันไปเกิดตรงไหนถ้ามันไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วมันจะไปเกิดหรือแต่ญาณความคิดเฉยๆมันไม่ได้ยากญาณหูญาณตาเนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกมันไม่นั่งมันก็รู้หรอกอันนี้แต่เราอยากได้ญาณวิเศษญาณอันเป็นคุณธรรมอันที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เพื่อจะเอาไปชำระซึ่งกิเลสของเราซึ่งว่าให้มันบริสุทธิ์สะอาดไอ้ญาณตัวนั้นแหละที่มันหายากอยู่เดี๋ยวนี้เราจะมาเอาเถอะญาณพวกนี้ญาณหูญาณตาญาณจมูกญาณลิ้นญาณกายมันง่ายๆของมันมีประจำอยู่แล้วอันเนี้ยญาณภายในอันที่มันเกิดขึ้นจากจิตใจของเรานี้เราจะต้องอาศัยความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเพื่อเป็นฐานรองรับสำหรับที่จะเกิดขึ้นซึ่งคุณธรรมทั้งหลายไอ้เรื่องมรรคเรื่องผลนั่นน่ะมันก็ต้องเป็นไปจากนี้ก่อนให้มันมีอันพวกนี้ซะก่อนเป็นฐานเบื้องต้นแล้วก็ดำเนินจิตของเราไปเรื่อยๆนั่นคุณธรรมมันก็แก่กล้าขึ้นมันก็มากขึ้นมากขึ้นจิตของเราก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นไอ้เรื่องมรรคเรื่องผลนั่นมันก็ค่อยว่ากันเองทั้งหมดละกิเลสได้เท่าไหร่ก็ละกิเลสได้ยังไงน่ะมันก็จะรู้ของมันเองแต่ตัวเองละไม่ได้จะไปสมมติว่าเราเป็นโสดาบันทั้งที่ละกิเลสอะไรไม่ได้มันจะไปละมันจะไปตั้งได้ยังไงเป็นสกิทาคาอนาคาอรหันตานั่นแล้วมันละกิเลสอะไรไม่ได้แล้วจะไปตั้งให้มันน่ะมันกิเลสมันจะไปรับหรือทั้งที่หาความสงบตั้งมันเป็นสมาธิที่จะให้มันละเอียดละออไม่ได้มีแต่ความโมโหโทโสทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันแล้วก็มีความโลภความโกรธความหลงมีมัจจริยะคือความตนีเหนียวแน่นคอยแต่จะโกรธจะเคืองให้กันอยู่คนไหนชอบก็รักคนไหนไม่ชอบก็เกลียดเนี่ยมันยังลำเอียงเนี่ยมันความเป็นกลางมันยังไม่มีนะกิจนะเพราะอะไรเพราะมันขาดฐานที่ตั้งขาดความสงบเท่านั้นล่ะ
ทีนี้เราจะต้องดำเนินจิตของตัวเองให้เข้าสู่ระบบเส้นทางแห่งความสงบคือเสกพุทโธให้มันมากๆเอาคำเดียวอย่ามานั่งคิดนะไม่ให้นั่งคิดนะนี่นะให้นั่งเสกพุทโธนะอย่าเอาเรื่องภายนอกมาคิดเสียเวลาแล้วมันไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรคิดไปทำไมถ้าจะนั่งคิดอย่างนี้อย่ามาไปนั่งคิดอยู่บ้านก็อยู่บ้านมันก็คิดได้มันไม่จำเป็นนี่เดี๋ยวนี้เราเสียสละมาแล้วมาบวชบวชเพื่อจะได้บำเพ็ญภาวนาพอเป็นอุปนิสัยหรอกแต่ว่าคงจะไม่สำเร็จหรอกและก็คงจะไม่ให้บวชเลยหรอกการบวชมันมีอยู่สองประเภทบวชที่หนึ่งนั้นบวชอย่างหนึ่งนั้นบวชประเภทหนึ่งนั้นโกนหัวนุ่งเหลืองห่มเหลืองอันนี้บวชนานบวชอีกประเภทหนึ่งผมยาวนุ่งขาวห่มขาววันสองวันแค่วันหรือสองวันเนี่ยมันก็แทบจะใจขาดอยู่แล้วอีกนักบวชประเภทนี้คอยนับเวลาไม่ใช่นับวันอะเวลานั้นจะสึกเวลานี้จะสึกนี่แหละมันบวชกันแบบนี้แหละเรียกว่าบวชง่ายสึกง่ายเดี๋ยวนี้มันมีประเภทอย่างนี้อีกแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่มันเป็นเรื่องสมมติเราจะบวชก็ตามไม่บวชก็ตามถ้าจิตของเรามีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธินั่นแหละเราบวชภายในถ้าบวชภายในนี่สึกไม่เป็นมันจะไปสึกได้หรือก็จิตมันมีความสงบล่ะใครจะเอาความสงบไปทิ้งไหนล่ะเนี่ยก็ความสงบมันมีในตัวเองจะเอาความสงบไปทิ้งไหนก็ทิ้งก็ต้องใจก็ทิ้งด้วยสิเพราะความสงบมันมีอยู่ในตัวแล้วพร้อมไปด้วยศีลและธรรมศีลสมาธิปัญญามันมีนั่นล่ะบวชในตัวเองเขาเรียกว่าบวชภายในถ้าบวชภายในนี่สึกไม่เป็นไม่มีการสึกถ้าบวชภายนอกเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยบวชเช้าสึกเย็นบวชวันนี้สึกพรุ่งนี้นี่มันบวชง่ายสึกง่ายอันนี้มันก็น่าบวชก็ลองจะมาโกนหัวบวชเนี่ยนุ่งเหลืองห่มเหลืองลองดูสิไม่มีทางไม่ได้ถ้าบวชยังก็มันได้ที่นี่เราไม่ต้องอันนี้มันเรื่องสมมติให้บวชใจเอาพุทโธให้มันและหาความสงบให้จิตเอาจิตของเรามีความสงบเป็นคฤหัสถ์ก็ได้เอาแต่เพียงความสงบเอาเป็นพื้นฐานซะก่อนต่อไปเมื่ออายุอานามของเรานะมันมากขึ้นเราจะหันหน้าเข้าวัดพื้นฐานมันมีมันก็ทำง่ายเพราะมันเคยสงบเพราะมันเคยหลงจิตมันก็ต้องเดินตามเส้นทางของมันที่เคยเป็นมาแล้วเราก็จะปฏิบัติง่ายสิอันนี้เรามานั่งคิดนั่งปรุงนั่งแต่งฟังเทศน์ฟังธรรมสามกันสี่กันห้ากันขาเจ็บแทบจะตายสงบเท่างูแลบลิ้นก็ยังไม่มีเลยเข้าไปเมืองเลบานอนกับเมืองอาหรับแล้วผลลัพธ์มันอยู่ที่ไหนล่ะไอ้บุญกุศลเอาไว้นั้นก่อนอันนี้พูดถึงเรื่องจิตบุญมันมีแต่กิริยาการกระทำแต่เราต้องการอยากจะให้เราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นนักปฏิบัติซึ่งพากันมีศรัทธาหน้าเลื่อมใสหน้าอนุโมทนายินดีปีดากันตลอดได้เวลาเทศกาลของท่านพ่อคือวันคล้ายวันมรณภาพของท่านพ่อแล้วเราก็พากันจัดงานเมื่อจัดงานขึ้นแล้วพวกเราก็เสียสละเวลามาเรียกว่ามานุ่งขาวห่มขาวถือศีลก็ถือว่าบวชแล้วก็มาบำเพ็ญ
กุศลตามสติกำลังของตัวเองที่ทำได้อันนี้เรามาด้วยศรัทธาจริงๆนะไม่ใช่มาด้วยความสนุกสนานนะไม่ได้ว่ายินเขาว่าเขาว่าดีก็จะมาก็ไม่ใช่ศรัทธาเราจริงๆนะเลื่อมใสเราจริงๆนะเรามากันเนี่ยอันนี้มันน่าอนุโมทนานะแต่ก็อยากจะให้มีอะไรเป็นการสนองตอบศรัทธาของพวกท่านทั้งหลายซึ่งพากันได้มีศรัทธามาแล้วนั้นได้แก่ความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิพอสมควรอยากจะให้อันนี้เป็นฐานรองรับจิตใจของพวกท่านไปบ้างพอที่จะได้กลับไปแล้วก็จะได้ดำเนินจิตของตัวเองไปกุศลนั้นมันก็จะเลยมากขึ้นและก็จะได้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็สมกับว่าเราเป็นชาวพุทธเพราะพุทธศาสนานั้นมันมีอยู่ที่เราจะต้องปฏิบัติสามข้อคือศีลคือสมาธิปัญญาหรือว่าทานศีลสมาทานศีลภาวนามันก็มีอยู่นี่ที่เราปฏิบัติก็อยากจะให้พวกเรานั่นน่ะให้มีอะไรติดไปบ้างให้มันเป็นเชื่อไปบ้างให้มันเป็นอุปนิสัยของจิตตัวเองไปบ้างสมกับว่าเราได้เสียสละเวลามาก็ไม่อยากจะให้คืนไปเปล่าและก็ให้อยากจะให้เข้าใจในวิธีการกระทำแล้วเมื่อทำแล้วควรจะทำอย่างไรและเมื่อมันเป็นมาแล้วมันจะเป็นอย่างไรแล้วอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในขณะที่มันเป็นนั้นเมื่อมันเป็นแล้วมันจะให้ผลอย่างไรผลที่เราจะต้องรับในการปฏิบัตินั้นคืออะไรและได้แล้วมันจะเอาไปไหนและมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะอยู่อย่างไรที่ว่าบุญเป็นยังไงจิตสงบเป็นยังไงฌานเป็นยังไงญาณมันเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็อยากจะให้เข้าใจอย่างนี้บ้างถ้าเราเข้าใจในความเห็นในเรื่องส่วนตัวของตัวเองซึ่งตัวของตัวเองเป็นสาระสำคัญในการปฏิบัติธรรมะเราทั้งหลายก็คงจะไม่ปฏิบัติอะไรยากคงจะไม่สงสัยจิตของเราก็คงจะเดินง่ายเรารู้ไปก่อนเนี่ยมันยากแล้วมันลงยากแล้วจิตรู้มากยิ่งลงยากไม่รู้อะไรซะเลยนะบอกมันคำเดียวนะมันลงไวเนาะลงแล้วมันค่อยรู้ที่หลังเออสอนง่ายนี่รู้มากนะโอ้ลงยากเถียงถ้าเราสอนนะมันเถียงในจิตนู่นทิฏฐิมันอยู่ในจิตไม่ลงไม่ยอมรับอ่ะมันดันน่ะแล้วเท่านั้นล่ะถ้าอย่างนั้นไม่มีทางลงจะหาความสงบในตัวเองไม่ได้น่ะไม่รู้อะไรอินโนอินเนนี่เราบอกเอาเสกอันนี้ให้เสกพุทโธให้เอาคำเดียวนะอย่าเป็นอื่นนะเออลงไวไว้สัก20นาที30นาทีเนี่ยปิ้งเลยทีนี้ต้องโน้ตบางทีก็ไปชั่วโมงที่ก็2ชั่วโมงค่อยออกถามมาเป็นยังไงโอ้จิตลงดีไอ้นู่นไอ้นี่สบายเบาตนตัวเนี่ยนี่นี่คนไม่เคยนะคนไม่เคยลงง่ายแต่เราค่อยสอนเอาตอนที่มันออกมาแล้วไอ้คนที่รู้มากๆเนี่ยโอ้สอนยากคือมันไม่ยอมรับเพราะมันว่ามันรู้มาแล้วแล้วมันไม่เอาแต่ว่ามันเข้าใจมันรู้เออก็รู้จริงอยู่ไอ้รู้ตามตำราแต่มันไม่รู้จิตตัวเองความสงบเป็นยังไงไม่รู้น่ะแล้วไม่ยอมเชื่ออันนี้สอนยากเพราะฉะนั้นสอนคนที่รู้เนี่ยมันสอนยากสอนคนไม่รู้เออมันง่ายดีแล้วก็ได้ไวแล้วต่อไปมันก็ค่อยรู้ของมันเองรู้ของมันเองเอาสิอันนี้ง่ายจิตมันก็เลยค่อยดีขึ้น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 และใช้ประโยชน์ได้นี่มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะสมัยท่านพ่ออยู่ท่านมาท่านจี้เอาจี้เอาเนี่ยมันได้ง่ายใครมาท่านก็จี้เอาจี้ลงง่ายๆนะแต่ก่อนนะท่านพ่อนะท่านเอาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ทั้งท่านถึงมากไม่ได้สอนบาลัมบาลานะหลักของท่านพ่อเราไม่สอนบาลัมบาลาหรอก
ใครมาท่านรู้ก่อนนะจี้เอาเลยจี้ภาพเดียวนะลงภาพเดียวเกิดพอใจเลื่อมใสเดี๋ยวนั้นนะ